สวิตเซอร์แลนด์มีด้านมืดไหมมีค่ะแล้วก็มีมานานตั้งแต่ช่วงสงครามโลกแล้วรู้หรือไม่ทำไมเศรษฐีจากทั่วทุกมุมโลกถึงเอาเงินมาฝากไว้ที่ธนาคารสวิตทั้งที่คิดดอกเบี้ยติดลบก็เพราะสวิตเขามีกฎหมายปกป้องข้อมูลทางธนาคารของลูกค้านี่แหละคนที่มีเงินแล้วก็มีความลับถึงอยากเอาเงินมาฝากไว้ที่นี่เพราะเขาเชื่อว่าสวิตเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงมากก็อย่างที่แขบอกสวิตประกาศตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแถมสถานที่ก็ปลอดภัยสุดๆลูกค้าก็เลยไว้วางใจว่าถ้าเอาเงินมาฝากไว้มันจะถูกเก็บไว้เป็นความลับแต่ถ้าสวิตตรวจสอบว่าเงินนี้ผิดกฎหมายเช่นเงินจากการค้ายาเสพติดการค้าประเวณีอาวุธสงครามที่ผิดกฎหมายการก่อการร้ายถ้ารู้ปุ๊บเงินนั้นก็จะตกเป็นของสวิตทันทีโอ้โหก็เหมือนสมบัติของนาซีที่มาฝากไว้ที่สวิตพอแพ้สงครามปุ๊บมันก็ตกเป็นของสวิตแต่ช่วงหลังเนี่ยสวิตก็โดนกดดันอย่างหนักนะให้เปิดเผยข้อมูลและล่าสุดสวิตเพิ่งมีข่าวเฉาจากข้อมูลที่รั่วไหลออกมาครั้งใหญ่ซึ่งพบว่าธนาคารเอกชนเครดิตสวิตเก็บเงินผิดกฎหมายจากทั่วโลกไว้ซึ่งเปิดเผยให้เห็นลูกค้าจำนวนมากที่ซุกซ่อนความรวยทั้งจากยาเสพติดฟอกเงินการทุจริตรวมไปถึงการค้ามนุษย์และก็พบบัญชีของคนไทยกว่าพันบัญชีด้วยนะนั่นก็สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของธนาคารที่เคยประกาศว่าจะขจัดลูกค้าที่นำเงินผิดกฎหมายมาฝากไว้แต่สวิตก็ยังยืนยันว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้อยู่ดีเพราะข้อจำกัดของกฎหมายปกป้องข้อมูลส่วนตัวของธนาคารเป็นไงทุกคนสวิตเซอร์แลนด์มีด้านมืดพอไหม